วัสดีค่ะอารยานันตยุค่ะค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะกมลพัชินาพงษ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสุปราณีศรีสวัสดิ์ค่ะค่ะสวัสดีครับอภิรามเงาศรีอ๋ออภิรามนะคะก็ทั้ง4ท่านเป็นสมาชิกที่ใช้บริการฟังหนังสือจากทางห้องสมุดคนตาบอดอยู่เป็นประจำนะคะก็เลยอยากจะให้ลองพูดสักเล็กน้อยค่ะว่าการอ่านเนี่ยมันดีกับเรายังไงอะคะเริ่มจากพี่ยาก่อนก็ได้ค่ะการอ่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะนอกจากว่าจะได้รับความสนุกสนานแล้วเรายังได้รับความรู้ด้วยหนังสือสำหรับตัวเองแล้วถือว่าเป็นเพื่อนสนิทค่ะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือมากๆขอบคุณอาสาด้วยค่ะทุกคนที่อ่านหนังสือให้ฟังค่ะปกติพี่ยาชอบอ่านหนังสือแนวไหนคะส่วนมากที่ชอบจริงๆอ่ะคือวรรณกรรมเยาวชนค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือคืออ่านได้ทุกแนวค่ะค่ะค่ะถ้างั้นปูเป้อ่ะคะคือเป้เป็นคนที่ต้องบอกอยู่ว่าเริ่มต้นในการฟังคนอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กพี่สาวอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมาจนแบบว่าเรากวนเขาให้เขาก็จะแก้ปัญหาด้วยการต้องอ่านให้เราฟังทีนี้พอเติบโตมาแล้วมีบริการของห้องสมุดเกิดขึ้นเนี่ยมันคือดีสุดเพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรทำงานบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังพี่อาสาพี่น้องอาสาที่เข้ามาอ่านให้ฟังนอกจากได้ความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยจากการที่เราฟังมากๆเราก็รู้สึกว่าวันนึงเราก็อยากให้หนังสือเราอะได้รับการอ่านแบบนี้แต่จะทำยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นมาเขียนใช่แล้วคือหนังสือที่ชอบฟังได้ไม่เบื่อเลยคือนวนิยายคือฟังได้ตลอดทุกเรื่องมีเรื่องอะไรออกมาฟังได้ตลอดแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราอ่ะต้องจากการที่ฟังเท่ากับเราได้สะสมมีคลังความรู้หรือมีคลังเนื้อหาหรือมีคลังการบรรยายอะไรต่างๆมันอยู่ในหัวมันได้ยินมาเป็นหลายร้อยเรื่องเงี้ยมันก็ต้องเลยทำให้เราอยากเขียนพอเราอยากเขียนแล้วเราก็รู้สึกว่าไปคิดต่อยอดว่าแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะแบบหนังสือนิยายนี้เป็นของเราแล้วแบบเปิดมาเจออาสาอ่านเฮ้ยมันจะรู้สึกยังไงอ่ะมันจะให้ความรู้สึกดีมากแค่ไหนเงี้ยใช่ยังไงก็ขอบคุณอาสาทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามาอ่านหนังสือให้กับพวกเราแล้วก็สิ่งที่ท่านทำมีประโยชน์กับการเข้าถึงกับการที่พวกเราหลายคนอยากอ่านนิยายหลายคนอยากฟังนิทานหรือกระทั่งหนังสือความรู้ต่างถ้าไม่มีทุกท่านพวกเราก็จะเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นไหนเกริ่นเรื่องของการเขียนและว่าเอ้ยสักวันหนึ่งเราอยากจะได้ยินเสียงอาสาอ่านนิยายที่เราเขียนหรือหนังสือที่เราเขียนเนี่ยไอ้เส้นทางตรงนี้ที่ปูเป้มาแล้วอยู่ๆผันตัวมาเป็นนักเขียนได้ไงคะมันก็เกิดจากความชอบของเป้เนี่ยคือเมื่อก่อนนี่ก็เขียนไดอารี่เขียนนิยายคือเขียนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เขียนให้เพื่อนๆอ่านเขียนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอวันนึงยิ่งเรามาแบบพอเรายิ่งได้อ่านมากขึ้นเราได้ยินแบบนักเขียนที่เขาที่เราชอบอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนึงนะเราจะไปยืนอยู่ตรงนั้นบ้างแล้วก็เลยเริ่มพาตัวเองเข้าไปสู่การที่เราจะแบบพยายามเขียนให้อ่านฟรีๆกันใน Facebook หรือพยายามส่งเข้าประกวดหรืออะไรใดๆแต่พื้นฐานทั้งหมดมันก็มาจากการที่มีคนอ่านให้เราฟังมีคนคอยเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ่านมากจากอ่านแล้วมันล้นมันก็ต้องเขียนแหละเหมือนได้ระบายออกใช่ แล้วแนวไหนนอกจากไอ้พวกนวนิยายวรรณกรรมเนี่ยปูเป้ชอบหนังสือแนวไหนอีกคะจริงๆเป้เป็นคนชอบหนังสือแปลแล้วพอบอกพวกจริงๆเป็นคนค่อนข้างใครจะมาหัวรุนแรงก็ได้คือชอบอ่านวรรณกรรมที่แบบมันเป็นพวกอะไรนะฆาตกรรมซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าของฝรั่งเขาแบบเขาทำมาดีเลยรู้สึกว่าเป็นคนไม่ขี้เกียจดูหนังบางคนบอกเอ้ยดูหนังฆาตกรรมนี่สนุกแต่เรารู้สึกว่าเราติดตามตามตัวอักษรเราก็สนุกของเราแบบนี้แหละมันได้ใช้จินตนาการใช่ค่ะถ้างั้นต่อไปอะค่ะชมพู่ค่ะค่ะสำหรับในมุมการอ่านของผู้นะคะหนังสือเป็นตัวที่เปิดโลกทำให้ผู้รู้จักสังคมที่ไม่เคยได้เห็นอย่างสมมติว่าผู้เป็นคนที่ชอบฟังนวนิยายนะคะอย่างสมมตินวนิยายบางเรื่องที่เขาพาไปเข้าแบบไปเข้าไปในที่อโคจรไปผับไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในชีวิตจริงไม่เคยไปโอเคอันนี้เราก็จะได้ไปผ่านทางตัวอักษรนะคะแล้วคือพอนอกจากที่เราได้เปิดโลกผ่านนวนิยายแล้วก็คือเราก็จะได้เห็น
ทัศนคติแนวคิดของผู้เขียนว่าในหนังสือเรื่องนี้ผู้เขียนเขาต้องการสื่ออะไรให้เราทราบแล้วก็เมื่อพอเราจับจุดเขาได้แล้วพอคราวนี้เราก็แบบแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะบรรยายอะไรสักอย่างนึงมันก็จะแบบเหมือนจะได้รับประสบการณ์จากการที่เราอ่านหรือฟังงานเขียนของเขามาค่ะแล้วก็จะเริ่มแบบเวลาเขียนบรรยายหรือเขียนอธิบายอะไรบางอย่างมันก็จะเขียนง่ายขึ้นเผลอๆอาจจะแบบง่ายกว่าการพูดด้วยซ้ำอะค่ะก็คือแบบจุดเริ่มต้นของการอ่านแบบมาเป็นสาวกของการฟังหนังสืออย่างจริงจังก็คือแบบตอนที่มี1414ที่สมัยที่ต้องกดโทรศัพท์แบบแย่งชิงกันอย่างหนักหน่วงอะค่ะสมัยนั้นแบบใช่แย่งกันหนักมากก็คือกดเต็มคู่สายเต็มกดได้คือสวรรค์อย่างประมาณนั้นนะคะก็คือจริงๆใช่ฟินกดได้รู้สึกว่าฉันชนะแล้วก็แบบใช่แล้วคือแบบอาสาก็จะมีแบบอุ๊ยชอบมากอาสามาอ่านหนังสือให้แบบบางทีก็จะคอยติดตามว่าอ่ะมีนิยายใหม่เข้ามาหรือยังถ้ามีนิยายใหม่ก็จะแบบเฮ้ยมาแล้วก็ฟังยิ่งถ้าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นภาคต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบจะรอฟังว่าอ่ะอ่านจบแล้วคนนั้นคนนี้เฮ้ยอ่านจบแล้วไปฟังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเหมือนเป็นความสุขของโลกของพวกเราคนที่ชอบสิ่งเดียวกันชอบฟังหนังสือเหมือนกันชอบท่องโลกชอบท่องโลกนิยายเหมือนกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครนะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็สละเสียงสวยๆของทุกท่านมาอ่านหนังสือให้กับพวกเราได้ฟังนะคะอ่านเถอะค่ะหนังสือทุกเล่มมันมีประโยชน์มีสาระในตัวของมันเองนอกเหนือจากวรรณกรรมแล้วมีประเภทไหนอีกคะที่ชอบก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช่ค่ะก็จะมีบ้างเหมือนกันอย่างที่เอามาให้สมาคมอ่านก็จะมีแบบอย่างเรื่องของหมอเรื่องเล่าหมอสุติอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเจ้าของลิขสิทธิ์คุณหมอธนพันธ์นะคะก็อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ได้เลยพอขออนุญาตคุณหมอบอกว่าหนูขอเอาไปให้คนอ่านให้อ่านเป็นเสียงให้คนตาบอดนะคะได้เลยดีซะอีกผมยินดีเต็มที่แต่เล่มนี้สนุกมากใช่ค่ะมีห้าเล่มคือสนุกทุกเล่มอะค่ะค่ะแล้วได้ยินแว่วๆว่าชมพู่บอกว่าอะไรนะจากการที่เราแบบได้อ่านเยอะๆแบบเติมคลังอะไรในหัวเราเยอะแล้วมันล้นอะแล้วก็อยากจะเขียนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือพอเราอ่านมาถึงจุดนึงแล้วเหมือนกับว่ามันจะเต็มสมองละมันก็ต้องปล่อยออกมาแบบเป็นเรื่องของการเขียนการบรรยายแล้วก็แบบเคยส่งแบบส่งงานเข้าประกวดแล้วก็เขียนอยู่ใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมันคงจะล้นจริงๆเพราะช่วงโควิดแบบมันว่างมากก็จะอ่านอะไรเยอะมากอะค่ะค่ะค่ะถ้างั้นย้อนกลับมาพี่ยานิดนึงเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่ยาก็เคยเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเหมือนกันอันนี้ก็คือได้ปล่อยอะไรที่ล้นของเราออกมาเช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเป็นความรู้สึกที่บางทีเราก็อยากบอกเล่าค่ะแต่จุดเริ่มต้นมันก็มาจากการที่เรารักการอ่านใช่ค่ะมาจากการรักการอ่านค่ะถ้างั้นมาถึงคนสุดท้ายแล้วหนุ่มที่หล่อที่สุดในนี้นะคะผมก็มีอยู่คนเดียว การอ่านมันดีกับเรายังไงอะคะอ๋อการอ่านสำหรับผมมันเหมือนเป็นทางลัดนะครับทางลัดในการเรียนรู้ชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตคือเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้เพราะว่าอย่างสมมติเราชอบอ่านแนวบูแอคชั่นเนาะบางคนอาจจะงงเอ้ยบูแอคชั่นมันก็สนุกไปเรื่อยๆเนาะมันจินตนาการส่วนใหญ่เราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเรายังไงแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เราได้เรียนรู้จากมันเช่นว่าเวลาเขาสมมุติเขาอยากสร้างบ้านเขาก็จะบรรยายโครงร่างลักษณะของบ้านเนาะอันนี้ทำมาจากวัสดุอะไรหรือว่าสมมุติเป็นสำนักอย่างนี้เนาะสำนักเขาก็จะบรรยายมาสำนักนี้ทำมาจากนู่นนี่นั่นมันก็เหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้ว่าวิธีการสร้างบ้านหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างมันมีหลายวิธีอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างแต่สิ่งที่อยากจะสื่อคือเราไม่ต้องไปทำเองไม่ไปถามเองว่าบ้านมันสร้างยังไงแต่ว่าเราเรียนรู้ทางลัดของเราเลยว่าอ๋อเขาเอามาให้เราแล้วในหนังสือเล่มนี้แหละอะไรเงี้ยมันว่าจะเป็นเรื่องอื่นด้วยแล้วแนวอะไรอะคะที่ชื่นชอบผมก็หลายแนวอยู่ครับอย่างวูแอคชั่นก็ชอบแล้วก็โรแมนติกก็ชอบโรแมนติกคอมเมดี้ก็ชอบนี่นิยายนั้นเลยอะมีอย่างอื่นไหมถูกต้องครับ
เรื่องสั้นแนวยังไงดีแนวอย่างวินเดียวมารินวินเดียวมารินอย่างเงี้ยอย่างสะท้อนสังคมก็ได้แต่ว่านานๆจะอ่านทีเพราะว่าอ่านไปแล้วมันหนักเนาะแล้วก็พอเราเหนื่อยแล้วก็พักอะไรเงี้ยมาอ่านแบบเบาๆพอเราอยากได้อะไรหนักๆเพื่อเรียนรู้ชีวิตบ้างเราก็ไปอ่านแนวนั้นอะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้มันก็จะไปเข้าอีกประเด็นนึงคือเคยมีคนบอกว่าจริงๆอย่างเรื่องความบันเทิงเนาะวรรณกรรมมันให้ความบันเทิงเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีเป็นบางช่วงอารมณ์ใช่ไหมที่เราก็อยากจะได้เรื่องที่เป็นความรู้คือชีวิตเรามันก็มีหลายจังหวะเนาะจังหวะความนุ่มนวลแบบอยากผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็มีบางเรื่องบางจังหวะก็อยากจะมีเรียกว่าอะไรสาระอะไรที่มันสอนเราได้ว่าเออเราควรจะเดินต่อไปยังไงเราควรจะมีหลักยึดอะไรบ้างในชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นคำถามสุดท้ายแล้วอยากให้ไม่ใช่คำถามสิอยากให้ทุกท่านทิ้งท้ายอยากค่ะเชิญชวนอาสาสมัครให้มาอ่านหนังสือให้พวกเรากันเยอะๆค่ะเริ่มจากพี่ยาก่อนก็ขอขอบคุณนะคะอาสาสมัครทุกคนค่ะที่อ่านให้หนังสือให้ฟังค่ะเพราะว่าหนังสือเสียงนะคะสำหรับตัวเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งมีค่าค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมาสละเวลานะคะมาเพิ่มความสุขให้กับคนตาบอดค่ะขอบคุณค่ะคุณเป้ค่ะเป้เชื่อว่าทุกถ้อยคำที่พี่น้องอาสาหรือว่าทุกท่านที่มีโอกาสได้เสียสละเวลามาอ่านให้เราทุกถ้อยคำที่ท่านอ่านออกมาท่านเองก็ได้รับค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะพัฒนาสกิลจากที่ตอนแรกอ่านไม่คล่องเลยเมื่อหลายเล่มผ่านไปมันก็จะเกิดความคล่องแคล่วในการออกเสียงมากขึ้นแล้วก็เป้เชื่อว่าทุกท่านเวลาเลือกหนังสือที่จะอ่านให้พวกเราฟังเนี่ยท่านเองก็จะเข้าไปสู่เนื้อหาคือจะได้ความรู้ได้ความบันเทิงไปด้วยกันมันไม่ใช่แค่พวกเราคนตาบอดที่ได้แต่ไม่เชื่อว่าคนที่อ่านก็ได้ไปด้วยเหมือนกันอย่างไรก็เชิญชวนทุกท่านที่มีเวลาว่างเข้ามาอ่านหนังสือให้กับพวกเราเพราะว่าไม่เชื่อว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเชื่อว่าได้ทั้งคนตาบอดและได้ทั้งคนตาดีที่อ่านให้คนตาบอดฟังค่ะชมพู่ค่ะค่ะก็อยากขอเชิญชวนให้อาสาสมัครนะคะเข้ามาอ่านหนังสือให้คนตาบอดเยอะๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือนิยายหนังสือแปลหรือหนังสือประเภทต่างๆคือไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทไหนก็ตามแต่ค่ะสามารถเกิดประโยชน์กับคนตาบอดทั้งนั้นค่ะแล้วอย่างที่น้องเป้บอกไปเมื่อกี้ว่านอกจากจะเกิดประโยชน์กับคนตาบอดแล้วตัวของอาสาสมัครเองก็จะได้เป็นการพัฒนาทักษะในการอ่านออกเสียงด้วยเหมือนกันเพราะจากเดิมอาจจะอ่านตัวควบกล้ำไม่ชัดพออ่านไปหลายเล่มไปมาโอเคตัวครอบกล้ามดีขึ้นอาจจะพัฒนาไปจนกลายไปเป็นผู้ประกาศได้ในอนาคตก็ได้ค่ะท่านสุภาพบุรุษคะครับสำหรับผมนี่อาจจะแบบว่าผู้ที่มาอ่านให้เราอาจจะไม่คิดในมุมนี้แต่ผมรู้สึกว่าคล้ายๆกับเขาเป็นเหมือนดาราครับเหมือนดาราที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่เราชอบแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้อ่านเสียงน้ำเสียงถูกใจเราอะจังหวะจากโคนในการอ่านก็น่าติดตามอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็อยากจะฟังเสียงเขาอีกอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะชวนทุกท่านมาเป็นดาราในใจเรา ลองดูครับลองดูนอกจากจะเป็นดาราในใจเราแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนอ่านหนังสือเหมือนเป็นทางลัดเนาะทุกท่านก็จะเป็นเหมือนไกด์ที่พาพวกเราเดินทางไปอะไรเงี้ยครับก็เชิญชวนทุกท่านมาครับพวกเรายินดีที่จะฟังเสียงทุกท่านอยู่แล้วปิดท้ายอย่างสวยงามมากเลยขอบคุณทั้งสี่ท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้อยู่ดีๆก็ดังเฉย